เบียร์เดอะไวท์คัมแบ็กไอจีประเดิมโพสต์ล่าสุดแบบฟาดๆรับบทนางร้ายพร้อมตบค่ะก่อนหน้านี้นักร้องสาวเบียร์ภัสรนันท์อัสดมงคลหรือเบียร์เดอะไวท์ได้ประกาศพักโซเชียลและทำการปิดอินสตาแกรมเบียร์ภัสรนันท์เพื่อไปพักใจสักระยะหนึ่งหลังเจอมรสุมดราม่าซะสาดและเป็นประเด็นร้อนแรงข้ามปีล่าสุด22มกราคมสาวเบียร์กลับมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงแล้วซึ่งโพสต์แรกของสาวเบียร์ประเดิมด้วยการฝากผลงานในฐานะนักแสดงสวมบทคาแรคเตอร์นางร้ายสีหน้าแววตาสมจริงโดยเจ้าตัวเขียนแคปชั่นว่าวันนี้ละครรักท่วมทุ่งทางช่อง3ออนเวลา 1 ทุ่มหรือ 19 นาฬิกาณข้าเป็นนางร้ายขับพร้อมตบขับพร้อมตบรักท่วมทุ่งตอน1ท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์ให้กำลังใจกับอีกหนึ่งบทบาทกันยกใหญ่อาทิรอบรองทองกับสายสมรนะคะคืนนี้ฝากน้องน้ำฟ้าด้วยนะคะน้องเบียร์หน้าเรารอดูนะและเป็นกำลังใจให้นะปรับตัวมีสติทุกย่างก้าวคิดก่อนทำเยอะๆเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เป็นคนเราไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายชนะเสมอไปอยู่ให้เป็นในสังคมค่ะยิ่งเรามีชื่อเสียงเรายิ่งต้องระมัดระวังและมีสติมากกว่าคนทั่วไปคนน่ารักของพี่กลับมาแล้วหายไปนานคิดถึงงงยินดีกับการเริ่มต้นใหม่บนโลกโซเชียลแห่งนี้